นึกว่าอยู่ปารีสป้าพี่คริสอยากกินชาบูค่ะนี่ไงพูดถึงนางก็มาเลยเห็นไหมล่ะตึ้งฮาราจูกุป้ายฮาราจูกุไปเลยไม่ใช่ด้วยอ่ะแฮปปี้วินเทอร์ค่ะกล้องยังต้องเช่าเลยหรอใช่ไม่งั้นไม่รวยหรอกพี่คริสยืนข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นคือตาพี่กูค่ะแล้วไฟแดงแล้วค่ะเดินกลับไหมคะมีเต็มร้านเลยดูดิโอ้ยชีให้วาซาบิยับเลยเอาล่ะ family trip มันเริ่มแล้วค่ะขนาดนี้เป็นเวลา 6:40 นาทีเช้าตื่นเรากำลังเดินทางไปที่โตเกียวใช่ค่ะโตเกียวเมื่อกี้พี่บอก E4 ป่ะหรือว่าอะไร E4 ฝั่งนู้นมันเริ่มแล้ว E4 พี่คือตื่น4:00 ก็คืออีนาง4ค่ะวันนี้เลข4มันมงคลค่ะแม่ฉันก็คือมาถึงก่อนเพราะว่ามาจากคนละบ้านแล้วมาถึงก่อนปุ๊บก็คือตอนเช็คอินรบกวนเช็คชื่อคุณพลอยกับคุณแพทติเซียหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่มาถึงแล้วแม่จะไปวีนก็คือฉันเข้ามาก่อนเลยจ้ะไม่รู้ว่าใครวีนนี่เขาเช็คอินแล้วเขาบอดดิ้งเราจริงๆแล้วป่ะอ่ะป่ะตื่นก่อนเราถึงญี่ปุ่นแล้วซึ่งตอนนี้แบบว่ามาซื้อตั๋วค่ะนี่เจอรถไฟบ้าเรื่องของเรื่องคือโรงแรมเราอ่ะเป็นโรงแรมที่อยู่ในแอเรียที่เราพวกเราไม่ถนัดเราอยู่โรงแรมเวสตินเดอะเวสตินโฮเทลอยู่ตรงอีบิสุซึ่งมันเป็นอะไรวะไม่เคยไปสเตชันที่แบบไม่ใช่แบบท่องเที่ยวขนาดนั้นที่เราไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นโซนแบบธุรกิจใดๆอะไรมันมีฟิลประมาณสาธิพรอะไรอย่างเงี้ยอะไรอารมณ์นั้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปใช้สกายไลเนอร์นะคะซึ่งมันเป็นเหมือนเอ็กซ์เพรสเรามาลงนาริตะเทอร์มินอล1แล้วเราก็ลงมาข้างล่างง่ายมากรถไฟแต่ว่าก็เราก็เลือกอันท็อปสปีดนะสกายไลเนอร์ซึ่งคุณว่าทุกคนก็น่าจะเลือกอันนี้อยู่แล้วรอบต่อไปคือบ่าย 3:39 นาทีคุณคริสเขาจะทำได้ไหมค่ะ number 2 เราเลือกนี่ไงเราเลือกได้ว่ามันน่าจะข้างหน้าข้างหลังยังไงอ่ะกลางไม่เลิศอันนี้แถวเต็มไม่เต็มอ๋ออันนี้ต้องให้ทางเดินตรงกลางเนาะก็อย่างงี้มั้ยล่ะแก1 2 3หรือเปล่ามันก็ต้องได้แค่นี้ป่ะอ่ะได้สิ3แล้วกูต้องนั่งกับใครเอาข้างหน้ามั้ยพี่คริสเบอร์2อ่ะไปข้างหน้าซิ2B มันว่างไงพลอยถ้าว่างสีฟ้าหรอคือว่างสีฟ้าคือว่างอ๋อว่างอีกแล้วกูใช่ค่ะอย่างนั้นตอบเหมือนเดิม okay. อยากให้ SCB Planet เข้าจังเลยอ่ะเราจะได้ไปเมืองนอกอ่ะสุด SCB มันเอาจริงนะใช้ตลอดเลยนะคะบอกก่อนโอเคตอนนี้เราก็คืออยู่บนแท็กซี่แล้วก็แบบว่าดูตามเมืองต่างๆซึ่งตรงโซนนี้ไม่เคยมาเลยว่ะพี่คริสอยากจะให้ถ่ายเมืองนะแต่แบบเลิศของ Samsung ค่ะทุกคนนะเดี๋ยวดูนะคุณดูนะเดี๋ยวเราจะสปีกกับเขานะคุณดูนะนี่นะเราเข้าตรงแบบภาษาเราใดๆใช่ปะคือมันจับด้วยนะว่าเราอยู่ประเทศอะไรแล้วมันก็รู้เลยว่าเราต้องใช้ญี่ปุ่นเมื่อกี้ไม่ได้กดด้วยใส่เข้าไปแล้วไปให้มันแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวลองดูอีกนานไหมกว่าจะถึงเดี๋ยวเราพูดภาษาไทยนะลองเปลี่ยนภาษาไทยก่อนอีกนานไหมคะจะถึงโรงแรมไม่ใช่อีกนานไหมพี่คริสได้แล้วเนี่ยจะทะเลาะกับพี่กูก่อนนะเอาใหม่นะอีกนี่เห็นไหมอ่ะอีกนานไหมจะถึงสามอาซาฮิไปกันใหญ่แล้วไม่มีอีกนานไหมคะกว่าจะถึงโรงแรมโฮเทลมาเดโนะครายคาคาริมัสกะあとね20分か25分ぐらい Can you say again? もう一回20分から25分25分ぐらいยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีนานจังคุณแม่ใช่หรอใช่มาถึงญี่ปุ่นก็คือดึกเหลือเกินเดี๋ยวพอมีมิชชั่นคือจะไปซื้อที่ม้วนผมแล้วจะแนะนำให้พี่สาวตัวเองซื้อที่ม้วนผมด้วยหรือที่เป่าผมด้วยหรือที่ทำผมอะไรก็ได้เพราะว่าวันนี้คือแม่ไม่สระผมไม่สระโอเคสระแต่แม่ไม่เป่าผมค่ะไม่หวีผมค่ะขอร้องเลยสระผมทุกวันแต่ไม่เป่าผมเนี่ยไม่เป่าผมเราถึงเวสต์อินโตเกียวแล้วค่ะแล้วคือระดับความหรูที่มากับคุณคริสขอก็คือเอ้ยเธอไปเป้าค้าพี่สาวตลอดทั้งชีวิตที่มาญี่ปุ่นไม่เคยมาที่ไหนที่หรูเท่านี้ก่อนเลยทุกคนแต่มันมีแฮปปี้ค่ะมันมีบอก
ชอบค่ะแต่ว่ามันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกคลาสสิกไม่บอกว่าแก่แล้วกันนี่ให้ดูสวนนางน่ารักจังนะโอ้โหครึ่งเลยอ่ะอุ้ยรูมทัวร์หน่อยสิคะอุ้ยอุ้ยเป็นแบบเป็นอีเวอร์อีใจอีงงอีอะไรเป็นใหญ่เป็นอะไรอ่ะเปิดไฟอ่ะเปิดไฟค่ะนึกว่าอยู่ปารีสป้าพี่คริสฟิลเนี้ยห้องใหญ่เป็นลำเท่าเลยนี่เราอยู่ญี่ปุ่นจริงป่ะเนี่ยหรือเราอยู่ปารีสพี่คริสห้องมันใหญ่มากปารีสมณฑลจ้ะจบนี่เมืองหมู่บ้านทั้งนั้นเลยอันนี้คือบ้านคนเนี่ยเราเหมือนปารีสป่ะพี่คือนี่เขามีโตเกียวไอโฟอยู่ตรงนู้นนะตรงนั้นคือลบปงหีค่ะลบปีลบปูงลบปังลบลบปงหีไงถนนรู้แล้ววิเราอยู่ตรงข้างป่าหรอพี่คือป่าสีค่ะพาเอาอีกแล้วป่าอีกแล้วป่าสีม่วงโรงแรมที่ไม่เหมือนญี่ปุ่นนะพี่คือเพราะว่ามันใหญ่มากคือธรรมดาแล้วเราไปพักอ่ะโอ้ thank you thank you โอเครอย welcome เฮ้ย I like นะ I likeลงมาข้างล่างใช่ป่ะจากที่โรงแรมใช่ป่ะลงมาเสร็จปุ๊บอ่ะคือมันแบบเดินต่อใต้ดินของโรงแรมได้เลยเป็นฟิลแบบไปรถไฟอ่ะได้เลยอ่ะแล้วก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปสเตชันชื่อว่า JR Line ชื่อว่า Ibisu Station นี่แต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปนะคะก็คือแวะอีกแล้วแวะอีกแล้วแวะอีกแล้วยังไม่ได้ไปเลยแวะอีกแล้วออกมันก็คือถึงเลยเว้ยมันถึงเลยว้ายตรงนี้สวยมากดูสิเฮ้ยพี่คริสมีสตาร์บัคตรงนี้เรารอดแล้วเรามีของกินตอนเช้าได้เลยว้ายพรุ่งนี้ถ้าไปว้ายแล้วแบบเขาขี้เกียจไปไหนเขาก็จะแบบมาตรงนี้ไปเลยค่ะตรงนี้รถด่าอะไรอ่ะสวยนะตรงนี้ก็คือสเตชันชื่อว่าอีบิสุพอยจะพยายามไปซื้อนะไม่รู้ว่ามันจะมีเปล่าไปตามสิ่งที่พี่โมเมบอกว่าต้องซื้อคนไทยคนแรกไม่ใช่คนไทยคนแรกคนไทยหลายคนแล้วที่ซื้อแล้วบอกว่ามันดีมากมันเป็นแบบที่หนีบผมที่มันยิ่งหนีบแล้วมันยิ่งทำกระปฏิกิริยาให้ผมมันสุขภาพดีขึ้นเหมือนบางทีพอเราใช้ไอรอนอ่ะมันจะแบบทำให้ผมเสียดใช่ปะอันนี้เหมือนมันมีสารอะไรก็ไม่รู้หรือมันมีอะไรที่มันทำออกมาต้องไปให้พี่โมเมเล่าให้ฟังอ่ะเอางี้นะเราโดนตกจากพี่โมเมค่ะจบถึงแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความยุ่งเหยิงนิดนึงเมื่อกี้นี้เราจะนั่งบิ๊ก BTS ว่ะเรานั่งรถไฟมาคนเยอะมากป้าถึงแล้วชินจุกุชินใจอยากเข้าไปที่ร้านอะไรสักอย่างเพราะว่าอยากเธออยากจะเข้าดองกี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดองกี้เพราะว่าชอบมากหนึ่งในดวงใจเลยถามว่าที่เมืองไทยชอบไหมก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นมันสะใจกว่าใช้คำว่าสะใจจริงอยากกินชาบูค่ะอยากกินชาบูจะมีชาบูให้กินไหมมันก็ต้องมีละวะมีพี่คือเซิร์ชคำว่าชาบูดิไม่ต้องเซิร์ชหรอกเดินหลงๆไปก็ได้หยุดหิวเมื่อไหร่ไม่กินชิวๆนี่ไงพูดถึงนางก็มาเลยเห็นไหมล่ะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคือจริงๆแล้วเราไปดูเรื่องที่หนีบผมกันมาแล้วด้วยความคนไทยเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วแบบร้านอาหารเราจะไปร้านไหนแต่บังเอิญชื่อร้านนี้ชื่อโมโมเพลาไดวิ่งเหมือนเมืองไทยก็เลยแบบจัดเลยค่ะเป็นร้านชาบูแบบเนื้อถอยหลังไปพูดเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องที่หนีบผมที่เราตามหาตามพี่โมเมนะคะคือมันดีอ่ะมันดีจริงแต่ว่ามันดีสำหรับคนที่ไม่ได้ทำสีผมอย่างเราค่ะเราทำสีผมแบบสีสดอย่างเช่นสีส้มสีแดงสีต่างๆที่มันต้องใช้สีอ่ะพวกสีบอนสีอะไรเงี้ยอาจจะไม่เป็นแต่กูชีวิตกูต้องติดคอนเทนต์ขนาดนี้ก็ได้งงๆหนีบข้างนึงพี่เขาก็อ่ะทำให้อย่างสวยงามเลยที่คือยืนข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นคือตาพี่กูค่ะพวกเอ๊แปลกๆเป็นไรเอ่ยดูอีกทีนึงตอนที่เขาหนีบเฮ้ยตรงเนี้ยข่าวเลยมันเกินสีค่ะมันร้อนเกินเกินสีถามว่าผมนุ่มนิ่มไหมนิ่มแต่สีผมหายค่ะเราเลือกสีผมแล้วกันเนาะชีวิตกูต้องติดคอนเทนต์อะไรขนาดนี้กูงงโว้ยมาถึงตรงนี้ด้วยความเคยชินของแบบร้านที่คุ้นเคยมีชื่อเหมือนที่เมืองไทยซึ่งไม่รู้ว่าคือแฟรนไชส์หรืออะไรใดๆหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อที่นี่ก็เป็นแบบออริจินอลเป็นอะไรใดๆอะไรใดๆดูแบบสะอาดมากแล้วก็เนื้อมันไม่เห็นมีก็เรายังเคยไปกินเลยแต่ว่านั่นแหละอันนี้ก็จะไปชิคก็จะมีเนื้อต่างๆก็คือเป็นเซตไปเลยแล้วเป็นบุฟเฟ่ต่างๆไปเลยแต่ว่าคือมันเป็นตึกนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าเป็นร้านแบบอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้แต่มีหลายที่ค่ะโมโมอะไรแต่คนไทยเยอะมากบอกเลยแสดงว่าถูกปากคนไทยคาจอบ Through service to the Rinkai
will soon arrive on track number one. Good morning เช้านี้ค่ะใช่ไหมล่ะฉันกำลังมองไปข้างนอกว่าแบบสงสัยวันนี้จะหนาวแน่เลยเพราะว่าเสื้อบางมากแต่อยากใส่เสื้อตัวนี้งงใช่ปะวิวของโรงแรมมันก็อิสปังอยู่นะนี่เราจะมาทีมแล็บซึ่งเราถึงแล้วค่ะมันคือสเตชันชื่อว่าชินโยโทอะไรวะเอาหนะเอาแต่ประมาณนั้นอันนี้นี่ลมมันแรงเลยขนาดเนี้ยแม่คนอย่างเยอะเอ่ะนี่ทีมแบบคนอย่างเยอะต่อแถวแล้วเดี๋ยวอันนี้คือรอบเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งของเรารอบบ่ายโมงคือตรงนี้แสงดีมากฉันเหมือนโรบอทไหมเฮ้ยมาแล้วได้แล้วได้แล้วขอบคุณค่ะไหนคะไม่คือไม่รู้เรื่องอะไรแต่เอาสตรอเบอรี่อันนึงสตรอเบอรี่คืออันนี้แหละอ่ะลองกัดเลยค่ะว้ายแต่ว่าหล่นไม่ไหวทำหน้าน่ารักด้วยงงว่ะให้แม่กินอ่ะลองดูกินไปเลยทั้งอันของเดี๋ยวกินเองได้ไหมล่ะพี่คุณญาติใส่เข้าปากว่ามีแรงเกินเขาแลบลิ้นออกมาแบบเยอะมากเราก็เลยแบบกลัวมันแรงเกินกลัวมันไหลลงไปหมดเลยจังหวะยัดคือแรงเกินมาถึงร้านอันนึงที่แม่เขาเป็นคนนำเสนอนะคะมันเป็นร้านสเตชันนารีครึ่งขยะต่างๆครึ่งเออนี่ชื่อป้ายน่ารักปะมี2ฝั่งด้วยนะอีกฝั่งนึงเป็นปากกาเดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอันนี้คือน่ารักมากเป็นกระเป๋าสีนี้เลยค่ะมีหลายชั้นมากเลยนี่ได้กระเป๋ามาละชั้นนี้เป็นชั้นปากกาเต็มเลยสวยๆทางนั้นเลยอ่ะมีแบบคัสตอมไมซ์เองด้วยอ่ะใครบ้าปากกาคือแบบตายไปเลยเขาบอกว่าถ้าเรามีปากกาที่มีน้ำหนักที่ดีปากกาที่แพงหน่อยมันจะทำให้แบบเราจะมีโชคมีลาภอะไรอย่างเงี้ยปากกาดีเท่ากับมีโชคที่ดีอะไรประมาณเนี้ยเหมือนได้ยินอะไรประมาณนี้มาแต่ยี่ห้อนี้ชอบมากไอเลยยี่ห้อนี้แล้วมันเซนดีจริงแล้วสีมันเยอะจริงโซนสมุดสมุดนี่อยากทำเล่มเองแล้วอะทำแบบเนี้ยออกมาแบบเนี้ยเลือกสมุดเองได้เลยว้าวชั้นนี้เป็นชั้นที่ชอบที่สุดเอาเลยไปฟังดูสีเยอะมากในส่วนของวันนี้เรากินอะไรพี่คริสคือนี้เหมือนกินเทมปุระอร่อยเลยค่ะว้าวใช่ค่ะซึ่งร้านชื่อว่าเทนนิชิโอ้โหแล้วเสียงทอดเบามากเป็นไรเอ่ยผู้ดีสุดๆอ๋อถ้าเกิดมาบ้านเราก็คือเสียงดังอ้าวโอเคเข้าใจละมาละมีคำถามถามแล้วได้คำตอบอ่ะฉันอยากรู้ว่าทำไมญี่ปุ่นต้องวางตะเกียบแบบนี้ทำไมวางด้านนี้ไม่วางด้านนี้คำถามใครมึงถามกูรู้ดีอ่ะไม่รู้เลยรู้ว่าเขาไว้กินอาหารนะฝั่งนึงกับอีกฝั่งนึงมันเชฟแบบนี้ Thank youThank you นี่มีที่อะไรนี่จานสุดท้ายค่ะโอ้โหแล้วนี้คืออะไรซุปมิโซะคือเหมือนเขาจะเสิร์ฟอาหารแบบทอดทั้งหมดเสร็จแล้วก็ค่อยเป็นอันนี้เป็นแบบของทอดที่เหลือแล้วก็ราดข้าวแล้วก็กินกับซุปรสวันนี้เราออกจากฮาราจูกุสเตชันและเราก็มาถึงตรงนี้แล้วค่ะพึ่งฮาราจูกุป้ายฮาราจูกุไปเลยไม่ใช่ด้วยอ่ะแฮปปี้วินเทอร์ทุกคนค่ะคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้ไปเข้าร้านช็อปมาแล้วชีก็แบบยังไม่ได้เปิดดวงสักทีชีก็แบบไปเข้าช็อปมาแล้วก็ซื้อมาปึ้งเปิดดวงเลยค่ะซื้อเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ค่ะเปิดดวงแล้วก็เลยพอหรือว่าไหนๆมันมาแล้วราคาเงินมันก็ถูกกว่าปกติก็เลยไหมล่ะหรือไงขอตังน้องบ้างได้ปะล่ะไม่ได้ไงใช้บัตรเครดิตค้าหนูบ้างได้ปะล่ะไม่ได้เพราะพี่คือใช้ซื้อของแรงเกินนี่ด็อกคาเฟ่อะไรไม่รู้อ่ะเขาได้ของหมาละอ่ะคนต่างๆใดๆของเล่นเสื้อผ้าแพงกว่าชุดกูอีกมั้งเนี่ยอ่ะเหมือนเตเลยอ่ะพี่คือเหมือนเตเลยอ่ะจริงเหมือนปะไม่ได้นอนหรอจ้าลูกโอเคตอนนี้ถึงร้านโคโก้คือความมาญี่ปุ่นบ่อยเขาก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแต่ชอบซื้อคือแบบซาริโ
ื้อตุ๊กตาใส่ชุดให้น้องเป็นแมวอ้าวเนี่ยเราต้องซื้อหน้าซื้อหน้าคือนี่หน้าแล้วเราก็เลือกชุดให้เขาเออมือใหม่หัดบล็อกหรอเฮ้ยได้ดีมากเลยอ่ะซื้อกล้องอันนี้ให้อันหนึ่งได้ไปซื้อเองขอยืมได้ไหมล่ะขอยืมได้ไหมล่ะขอยืมไม่ได้เช่ามีให้เช่าเช่าเช่าขนาดกล้องยังต้องเช่าเลยหรอใช่ทำไมมึงเป็นคนขี้งกขนาดเนี้ยพ่อไม่ชัวร์ไม่งั้นไม่รวยหรอกไปเขาห้ามขึ้นหรือเปล่าหรือขึ้นได้ทัชก็ห้ามขึ้นแล้วปะพ่อยน้ำอยู่ไหนอะน้ำที่หนูซื้ออะไหนนี่นะนี่นะวิธีการนะเรายังไงขี้เกียจถือก็เลยใส่เข้าไปในแขนอันนี้คืออยากกินน้ำสปาร์คลิ่งฝั่งนี้ไม่เราใส่เข้าไปในแขนดีกว่าฝั่งนี่ค่ะเดินไปเลยสิ่งที่เห็นเมื่อกี้คือชีวิตเนี้ยอยากให้แม่ตัวเองอ่ะเป็นแบบนั้นนะแต่เป็นแบบนั้นไม่ได้มัวเลยป่ะถ้าโอโตโร่ขึ้นหลังพอคือหลังกูหักค่ะเราถึงตรงถนนโซนแบบแคทสตรีทอะไรต่างๆจะบอกว่าร้านนี้คือโคตรอร่อยมัทฉะนี้ค่ะต่อแถวแน่นเกินร้านชื่อมัทฉะโตเกียวนี่ให้ดูความต่อแถวเห็นปะล่ะต่อแถวมาถึงข้างนอกเลยชึบนี่ค่ะอันนี้ค่ะดูร้านนี้หน่อยคืออะไรอ่ะเครื่องหอมเครื่องหอมตอนที่หายไปไม่ได้จับกล้องเลยคือซื้อของเยอะมากทุกคนอยากให้เห็นนี่ซื้อของเยอะมากก็คือดูอย่างอื่นไปเรื่อยๆดีป่ะถ้าใครสนใจนะคะนี่วันนี้ก็คือวันที่4แล้วนะคะวันนี้พอแต่งตัวเป็นคนญี่ปุ่นมากดีใจชอบอะชอบอยากให้ดูชุดนี่ชุดวันนี้แผนลงล่างญี่ปุ่นป่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินแถวชิบุย่าแล้วคุณเตฝากซื้อ PlayStation มันจะมีไหมเท่าที่เสิร์ชเมื่อวานนี้มันคือโซเอาหมดแต่ถ้าโชคดีก็อาจจะมีแต่วิววันนี้สวยนะดูสิว้าวแล้วก็ทิกในการช้อปปิ้งซึ่งเมื่อวานนี้เวิร์กมากก็คือไม่รู้คนอื่นเป็นเปล่าแต่ว่าพลอยเพิ่งมาทำครั้งแรกคือการที่พลอยเอาเหมือนถุงผ้าอีกใบนึงไปด้วยนี่ถุงผ้าพลอยก็จะพับให้ใส่ไว้ในกระเป๋าไปเลยเวิร์กมากทุกคนหมายถึงว่าตอนเราช้อปปิ้งบางทีเราก็คือเราไม่จำเป็นต้องเอากล่องเอาถุงเอาอะไรเราก็คือใส่เข้าไปในนี้เลยนี่ค่ะยุโรปไงตอนนี้ก็อยู่ Big Camera พยายามหา PlayStation Portal ซึ่งกูจะรู้ไหมอันไหน PlayStation Portal แต่เดี๋ยวถามพนักงานก่อนว่าจะมีถ้ามีก็คือจบแต่คิดว่าไม่มี PlayStation No Stock ว่ะ Sold Out ป่ะจบจะไปมีได้ยังไงคนอย่างเรามันช้าอยู่แล้วเราจะได้ยังไงวอนผู้รู้หน่อยว่าซื้อได้ที่ไหนวันนี้คืออยู่ตรงชิบุย่าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปไอ้ตรง Famous Crossing ของเขาแต่ว่าตรงนี้ก็คือทุกคนต้องมาถ่ายรูปอ่ะเนาะถ่ายแบบถ่ายไปเหอะถ่ายแบบเช็คอินคือตรงเวิร์กตรงนี้น่ารักอยู่นะเวิร์กแบบรับรับไม่รับเท่าไหร่หรอกถ้ารับจริงไม่อยู่ชิบุย่าค่ะนี่ crossing นี่ก็จะเป็นอารมณ์นี้ค่ะเดินคนเยอะๆเยอะๆเยอะๆแบบนี้นี่ทุกคนก็จะถ่ายเหมือนกันหมดแล้วเราก็จะต้องเดินเห็นไหมล่ะทุกคนถ่ายแบบร้อยพันคนถ่ายเหมือนกันหมดแล้วไฟแดงแล้วค่ะเดินกลับไหมคะไม่ทันไฟแดงแล้วค่ะมัวแต่ถ่ายไม่ทันนะคะถือว่าตรงนี้เป็นย่านแบบทัวริสต์ปะสุดๆปะสุดๆปะแต่ว่าเราก็คือทัวริสต์ไม่เห็นต้องไปเขินบางทีแบบไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยถือกล้องอยู่ก็เห็นทัวริสต์สุดๆแล้วเนี่ยใช่เราก็คือเป็นทัวริสต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสันจะไปมึงตรงนี้คอสซิ่งเยอะเกินไปไหมคอสซิ่งอีกแล้วค่ะพี่สาวเด็กอ่ะก็คอสซิ่งแอบคอสซิ่งมันไม่ลงทางได้ไงวะอิโอชิโนยะอร่อยสัตว์คือจริงหนูมากินทายากันแต่หนูแบบเฮ้ย it's very good and very cheapเอาไหมลองไหมเอาก็คือนอกจากจะกินโยชิโนยะซึ่งอาจจะกินไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเรามาแกงกะหรี่ก็คือจบเมื่อกี้เข้าไปโยชิโนยะคือคนแน่นเกินอันนี้ดูเป็นข้าวแกงกะหรี่แบบพรีเมียมเหรอไม่คือเขาเป็นอันอื่นเนี่ยมันจะมาเป็นชิ้นๆใช่ป่ะอันนี้คือเหมือนเขาสับแต่คนลาดอะค่ะไปไหมลองดูกระทะลองเข้ามาคืออยู่ข้างใต้ดินค่ะแล้วเป็นแบบร้านจิ๋วร้านจิ๋วทุกคนเป็นป่ะพอกินอีข้าวแกงกะหรี่อะจะชอบใส่ปิ้งเยอะ
พลอยเป็นหนึ่งคนที่ชอบกินท็อปปิ้งอันสีชมพูมากพี่กุ้ยอันสีชมพูเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยดองอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสังกิจไม่รู้แต่ชอบมากชอบสิ่งนี้มากมันเพิ่มรสชาติมันติดหวานนิดนึงเนาะมันหวานมันหวานกึบๆกระซิบนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยตอนที่เรามาไม่มีคนสูตรทั้งร้านเต็มร้านเลยดูดิไม่ใช่เราก็มีคิวข้างนอกมีคิวข้างนอกแล้วนะนี่ค่ะได้แล้วของพี่คริสโอ้เขาก็สอนโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ให้ดูให้ดูเขาเป็นแบบว่าเป็นสับแล้วก็บี้ลงไปในแพนเป็นมินส์ของมันเป็นไก่แล้วก็มีมินส์ด้วยแสดงว่ามันเป็นเมนูพิเศษว่ะเธอที่เราเลือกว่าเราเป็นคนไทยใช่ป่ะแล้วเรากินเผ็ดได้ใช่ป่ะเราเลือกเผ็ดแบบว่าไม่เบอร์สุดนะมึงข้อแรกคือเผ็ดข้อที่สองคืออร่อยเลยมากอร่อยมากคือพลอยยังไม่ได้กินหรอกป่ะมันจะมีความแบบแกงกะหรี่มันต้องมีเครื่องทรงอะไรของมันเยอะอ่ะต้องกินกับน้ำมันด้วยลองเนี่ยเผ็ดนะนะแม่เผ็ดนะใช่ไหมนะมันเลือดอยู่นะให้มันสุดๆมันได้คือพูดจริงอร่อยจริงคือลงมามันจะเป็นอย่างนี้ล่ะมันจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาคือเขามีแต่ถ่ายตอนเข้ามานี่ถ้าถ่ายตอนออกงงปะน้ำมุกยังไหลอยู่ตรงนี้ร้านมันเล็กนะอย่าแห่มาพร้อมกันนะคะเดี๋ยวไม่ได้กินรู้ไหมแล้วคือก็อร่อยดีนะใช่แต่เคาน์เตอร์อ่ะจริงๆร้านเขาอ่ะเบียดที่นั่งได้อีก2นะคนก็ต่อแถวเออแต่ว่าเขาก็ชิลเธออย่ามาพร้อมกันนะร้านมันไม่มีที่เขาบอกว่าสิ่งนี้คือเอาไปปั่นเองสดๆเลยรสปะสิ่งนี้คือเราสามารถเอาไปปั่นเองได้เลยเครื่องปั่นอยู่ไหนเนี่ยพี่เขาจะทำให้อ๋อก็คือใส่อย่างนี้ตัวนี้โอเคโอเคทัชใช่โอเคก็คือปั่นเลยมันคือเครื่องทำสมูทตี้ค่ะเราปั่นสดค่ะเฮ้ยเจ๋งจริงพี่คริสปั่นสดหรอมันจะมีเป็นแบบเหมือนปั่นสดหรอเพี้ยเป็นแบบว่าเขาเป็นคัพมาให้เว้ยคือเราไม่ทำอะไรโนเราไปใช่เราไปเลือกเองเว้ยเราจะอะไรแล้วเขาก็เมื่อกี้เนี้ยคือปั่นเองเว้ยสุดยอดเซเว่นอีเลฟเว่นเพี้ย Amazing อ่ะเซเว่นเมืองไทยพี่จะมีแบบนี้เลยอ่ะกำลังจะมีละหลังจากคลิปนี้ออกเฮ้ยอ่ะแล้วมันรู้สึกแบบกินสมูทตี้แบบเฟรชด้วยอ่ะแล้วก็กินแค่นี้มันก็พออ่ะเออเจ๋งว่ะความรักของเจ้าซาริโอก็คือขึ้นมาดองกี้ก็คือซาริโอแน่นมากงงเป็นแบบโซนโอ้ my god พื้นยันพื้นทุกอย่างเต็มไปหมดเลยน่ารักสุดตอนนี้เรากำลังเดินไปที่Starbucks Roastery นะคะ Reserve เอ้ยไม่ใช่ Starbucks Reserve Roastery เออเมื่อกี้เห็นคนถือธง Starbucks หลักเราน่าสนใจเลยอีกนิดนึงอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพักเป็นอะไรไปเราใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงอ่ะถึงแล้ววะถึงแล้ววะยิ่งใหญ่สุดๆอ่ะถึงแล้ววะอยากมามาก Starbucks อันนี้คือแบบอันที่ทุกคนต้องมาเห็นมั้ยล่ะทุกคนถ่ายแน่นเกินตอนเนี้ยเอางี้นะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยตรงนี้ก็อู้นี่อะไรอ่ะพี่สาวสวยจังตรงนี้ก็คือแบบเป็นเล็กเป็นแล้วทุกคนก็แบบถ่ายรูปถ่ายอะไรอันนี้ค่ะถึงแล้วคือทุกคนก็ต้องมาอันนี้สวยมากแล้วต้องไปเข้าแถวด้วยค่ะกระซื้อจะเข้าต้องไปเข้าแถว current estimate waiting time 20แล้วก็ต้องซื้อเนาะไม่ใช่พี่คือมี20นาทีอ่ะรอรอ sitting เปล่า maybe นะถามเขาแค่นอนอ๋อโอเค
But can we just order? No ต้องเข้า you going inside so you have to get tickets thank you อุ้ยอันนี้คือในกล้องคือถ่ายไม่ได้เห็นแต่ข้างนอกชีก็จะเป็นแบบนี้มี waiting time อยู่ตรงนู้นอารมณ์เสียแล้วแต่ฉันอยากกินกาแฟนะคือร้านกาแฟเยอะแยะเพราะต่อไปเรากำลังจะไปไดคันยามะค่ะแต่ว่าเราต้องผ่านซากุระบริดจ์ให้คุณแพตตี้ก่อนป่ะโอ้อดเข้าไปดูเลยอ่ะอดเข้าไปดูเลยอ่ะถือว่ามาแล้วแล้วกันเดี๋ยวถ่ายคัดข้างหน้าแล้วกันต้องมาเอาทิเก็ตบูธตรงนี้สแกน QR code โอเคถ้ามาก็ต้องมาเอาคิวตรงนี้ค่ะถือว่าถึงแล้วนะโอเคเราจะมากินซูชิที่โรงแรมตอนกลางคืนซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นร้านอยู่ชั้น2 The West Inn นะคะก็ทางเข้าฟึ๊บฮัลโหลสวัสดีค่ะรูมค่ะอ้าวเราไม่ได้นั่งหน้าเชฟหรออ๋อเชฟอยู่นี่มารอแล้วเป็นไรเอ่ยไม่เข้าออกมา2รอบแล้วมารอแต่หิวใช่ไหมไม่ใช่โอเคฮัลโหลมิสเตอร์เชียร์คิวฮายนี่ค่ะเขาก็จะมาทำให้3 people 3Mother, sister, mother, and daughter. เธอต้องช่วยตัวเองนะน้องกล้องเธอไม่คือถ่ายไปแล้วก็ช่วยตัวเองไปตึ๊ดแต่ว่าตอนเนี้ยหันมาทางกูก่อนสิแกหรือว่าวางไว้ตรงนั้นเขาจะเห็นนี่ทำด้วยแล้วก็เห็นเราด้วยหรือเปล่ามือจริงๆนะตอนนี้ต้องมีสองกล้องเพราะว่าอย่างนี้หรือเปล่าวางไว้ตรงนู้นหรือเปล่าเห็นเชฟไหนลองสิลองสิว่ามีเราวางไว้วางหน่อยแล้วมีไม่แล้วมันต้องมีเปิดปิดไงเพราะว่ามันอย่างนี้หนูก็นั่งนี้ก็จริงน่าสงสัยแต่ว่าจะไม่เห็นหนูไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูนั่งตรงนั้นไม่เห็นเอามีใช่ไหมต้องละมาเอาค่ะมาก่อนเอางี้นะแค่ตรงนี้หรือเปล่าจัดการเองเพราะว่ามันจะต้องมีมุมที่เป็นแบบอะไรอย่างนี้มันต้องมีไงมันก็ต้องมีแล้วมันก็ต้องเราแค่ไม่ต้องถ่ายทุกอันเราถ่ายแค่บางอันใช่ค่ะใช่ไหมล่ะเออตั้งตรงนู้นมันก็ไหลบอยไหลบอยแก่มากคำนี้ไม่เคยได้ใช้เลยเพิ่งได้ใช้ไหลบอยมันออกมาจากข้างในบอยคือไหลบอยมึงจะมาบอกว่าแบบมึงจำไม่ได้ค่ะเพราะไหลบอยคำนี้เฉามากเจอมาแล้วนี่อีที่เป็นเม็ดๆของจริงเขียวๆของจริงเขาเรียกว่าวาซาบิมั้งเนี่ยเขียวๆของจริงลิลี่โทฟูหอมมากเป็นเต้าหู้เย็นๆนี่แต่ว่ากินนี่เต้าหู้เย็นๆอยู่เต้าหู้มันแบบละเอียดมากอ่ะฉันหูไม่ได้กินสาเกกินชาเขียวโอ้ my god เขียวเนาะโอ้ว้าวกะSqueed. Squid. Shibuya. Half black. Salmon. Japanese name. Kohada. Gizzard shadow. Tuna. Patty tuna. Patty tuna. Sea otting. Uni. Ai, uni. De, anago. Anago. Sea eel. Eel. イカですね。すごい。うん。やばい。あ、にすごいもん。ね。うん。うん。ทุกคนค่ะสิ่งนี้คืออร่อยมากนี่甘い from Hokkaido Hokkaido อันนี้ว่าเฮ้ยมันหมดแล้วเหรอบอนอร่อยจริงใช่ป่ะอร่อยจริงจริงปอไม่แน่ใจจริงปอไม่แน่ใจเอ้ยเชฟไม่เชฟเทมโปมาค่ะเทมโปหมุนแกลืมถ่ายสุดว่ะ marvelous yeah
Thank you. Thank you. อันนี้เป็นแบบว่าเป็นใคร Yes, thank you. ฟูโอ้ฟูฟูThailand spicy. Thailand eat spicy. So wasabi a lot. แหมให้วาซาบิยับเลยแตกต่างอุ๊ยมาละแม่มาละคือหมายความว่าพยายามจะกินเหมือนหมายถึงว่ารสชาติรสชาติที่ทำให้มันบุ๊บกับข้าว pairing pairing อาหารฝรั่งเศสไงอิตาเลียนไงวายอะไรเงี้ยแพริ่งไงแต่เพื่อนเคยไปกินนะร้านอาหารแบบเชฟเทเบิลที่แบบว่าเหมือนแอลกอฮอล์แพริ่งอ่ะคือดริงก์แพริ่งใช่ป่ะโอเปนเฮเกนมั้งเป็นไงนิสัยเป็นไงดูดิคือปกติเราร้านอาหารฝรั่งใช่ป่ะก็จะวายแพริ่งก็จะวายอย่างเดียวเว้ยแต่ร้านเนี้ยเขาเป็นแบบเหมือนอาหารชนิดนี้เขาอยากให้วายกับแพรกับซาเกเขาให้แพรกับสาเกเขาก็เอาสาเกมาเสิร์ฟเนี่ยจานนี้เขาอยากให้แพรกับไวน์ขาวเขาก็แพรกับไวน์ขาวเรื่องมีแค่นี้เล่าเป็น10นาทีมึงว่าไงทุกคนนี่เขามาเก็บของเฉยๆค่ะเพราะว่าขนมที่เรากินคืออุ๊ยเขาไม่ได้มาเก็บของค่ะของมาพรีเซนต์ Japanese green tea Yes I love green tea เอาขอจิ้มปังมาหอมละมาBye bye. Thank you very much. บานังสวยอยู่นะล่ะอ๋อสวยจังนี่วิวมุมนี้คือสวยมากทุกคนขอจบการอยู่ที่โตเกียวกับเวสตินกับคืนนี้หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราบินกลับแล้วสวยอะเธอบาเขาสวยมากเลยอะเป็นแบบถ้าแบบจะแบบคอยเธอสวยดีดีคืออะไรวะโอเควันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่โตเกียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนแยกย้ายกันไปโตไม่รู้ไปไหนกันฉันก็คือเพิ่งกินกาแฟเสร็จแล้วก็คือจะเดินช้อปปิ้งแบบซื้อของจุกจิกเจอพี่คริสกับแม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายอีกแต่คิดว่าน่าจะเจอตอนบ่ายโมงกว่าเลยเพราะว่าพร้อมที่จะไปแอร์พอร์ตโอเคค่ะกลับมาเจออีกทีคือที่ห้องไปเลยไปไหนมาเดินไปไดคันยามะมาไดคันยามะโอ้โหไกลอยู่นะเกิน12อ่ะเกินพี่คริสมึงเดินไปเรื่อยไม่เกินค่ะเดี๋ยวกดให้ดูเลยค่ะอ่ะกดดิ12นาทีจากตรง JR นะตรงเซ็นทรัลเห็นไหมล่ะ JR ไม่ใช่จากโรงแรมดิกดต้องไปถึงโรงแรมไงคือเกินเรื่องไปหมดเลยก็เลยไม่ได้ไปเพราะวันนี้ฝนตกโชคดีนะเนี่ยเราอยู่ตอนที่ฝนไม่ตกโคตรโชคดีเมื่อวานใช่เมื่อวานเป็นวันที่ดีมากฝนตกเกินแล้วก็นี่ก็คือเราก็แพ็คของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปั๊บอุ้ยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนเราจะลาแล้วค่ะลาแล้วค่ะทริปโตเกียวถึงแอร์พอร์ตแล้วค่ะเอางี้นะไม่ใช่ไรเราจะเก็บกล้องและเราก็เลยบอกว่าเออนอกนั้นเดี๋ยวจะเป็นมือถือถ่ายแล้วก็เอาฟุตไปลงนะคะแค่นี้นะบ๊ายบาย Good morning ซื้อของแรงเติมได้ไหมล่ะขอยืมแผ่นลงแล้วนี่ค่ะข้อที่สองคือ